สวัสดีค่ะจากบาลัยวงพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บาลัยวงพยอมจะพาเพื่อนๆมาตัดกล้วยหอมนากันนะคะฝนตกไม่ได้มาดูนะคะนี่ค่ะลูกระเบิดเลยนะคะนี่ค่ะลูกใหญ่มากนะคะลูกระเบิดไปแล้วนะคะกล้วยหอมนากเป็นกล้วยที่มีเนื้อเนียนนะคะกินหวานกินหวานเนียนๆ นุ่มๆนะคะอร่อยถ้าพูดถึงนะคะกินอร่อยกว่ากล้วยหอมทองนะคะนี่ตัดออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะลูกใหญ่ขนาดไหนนี่ค่ะลูกใหญ่มากนะคะยาวคืบเลยนะคะอันนี้ก็มีอยู่1 2 3 4ได้4หวีนะคะอึ๊บก็ต้องตัดตอนแรกคิดว่าโค่นหักนะคะเพียงแต่แค่ว่าเครือเขาถึงจะหวีน้อยนะคะแต่ลูกใหญ่หวี1มี2 4 6 8 1012หวีที่2มี12ลูกนะคะลูกใหญ่มากลูกแตกหวีนี่ลูกแตก2ลูกเลยนะคะหืมเสียดายจังลูกก็ใหญ่พอดีเลยมาเช้านี้ก็ไม่ได้เดินมาดูนะคะมาดูเอาซะตอนเย็นลูกระเบิดเลย2ลูกหืมน่าเสียดายจังแต่มีคนจองแล้วนะคะคุณยายข้างบ้านบอกว่าถ้าแก่แล้วให้โทรบอกด้วยเหมาหมดเครือแต่ก็สงสัยจะต้องตัดหวีนี้ทิ้งก็คงจะต้องขายเป็นหวีนะคะส่วนเครือนี้ก็เป็นเครือใหญ่อีกหนึ่งเครือนะคะอันนี้ลูกหนาลูกใหญ่ลูกเยอะนะคะแต่ละหวีอันนี้รู้สึกว่าจะมี8หวีนะคะแล้วก็ส่วนกอนี้ก็กำลังออกปลีใหม่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกอนะคะแต่อันนี้หน่อไม่ดกนะคะหน่อคอยจะยุบไม่รู้ว่าเป็นโรคเชื้อราในไส้หรือที่เขาเรียกว่าหนอนกอหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นหัวปลียาวๆแต่รู้สึกจะหงิกๆยังไงก็ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าจะได้ดีหรือไม่ดีนะคะส่วนปลีนั้นจากเครือที่สองนะคะที่ตัดไปบอกว่าจะลองเอาไปทดลองกินดูนะคะเป็นอันว่ากินไม่ได้นะคะแค่หั่นแล้วไปต้มในน้ำเดือดนะคะพอใส่ตุ่มลงไปน้ำดำปิดเลยนะคะดำจนออกเป็นสีเขียวเลยนะคะหยิบเอาเนื้อของเขามากินนั้นเนื้อเขาออกรสฝาดติดลิ้นเลยนะคะก็เป็นว่าเขาไม่นิยมกินกันนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นกล้วยหอมมาเลย์นะคะหลังจากที่ตัดเครือไปแล้วนะคะต้นลูกของเขาอีกหนึ่งต้นก็ออกเครือใหม่นะคะตอนนี้ก็ออกมาได้2หวีแล้วนะคะมีกินตลอดนะคะขยันสักนิดนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นกล้วยหอมทองนะคะเครือใหญ่ๆหวีดกๆลูกเยอะๆแบบนี้เลยนะคะส่วนกอนี้ก็เป็นกล้วยหอมทองเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ปรีสุดแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ตัดนะคะกล้วยส่วนปรีกล้วยของกล้วยหอมทองนี้กินได้นะคะกินอร่อยเนื้อนิ่มอร่อยกว่ากล้วยน้ำว้าปกติทั่วไปนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ลูกหวีกลางเหมือนกันนะคะก็ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าเขาจะแก่เมื่อไหร่นะคะถ้าดูแลดีๆนะคะและ
และก็ไม่หักคอก่อนนะคะก็จะประมาณ105วันถึง10วันนะคะก็จะแก่สามารถที่เราจะตัดเครือเขาได้แล้วนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ